ผู้หญิงที่พ่อเธอพามาเป็นใครเขาแค่ต้องการแบบประชาชนเลยต้องแต่งงานด้วยแล้วถ้าต่อตกลงแต่งงานกับเราทำไมปีตอนที่เรามาอยู่ด้วยกันนะเธอไปมีคนอื่นมาใช่ไหมไม่มีพรุ่งนี้ไปตรวจเลือดกันแล้วทำไมเราต้องมาตรวจเลือดด้วยเธอไปมีอะไรกับคนอื่นมาใช่ไหมยินดีด้วยนะครับผลตรวจของคุณทั้งคู่ออกมาเป็นลบแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมต้องอยู่ฆ่ากันแล้วฮัลโหลครับพี่ตีมีอะไรให้ป๊อปรับใช้เอ่ยคือพี่ไม่มีอะไรหรอกคือพี่แค่ไม่รู้ว่าจะโทรหาใครอ่ะแต่เสียงพี่ตีไม่โอเคเลยนะครับป๊อปไปทำงานต่อเถอะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ตีครับพี่ปีมีอะไรเล่าให้ป๊อปฟังได้นะครับป๊อปแค่พี่นะครับคือพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คนที่พี่รักรักเขาจริงหรือเปล่าหรือที่พี่รักเขาอ่ะเพราะแค่อยากให้เขารักพี่ป๊อปไม่รู้นะว่าป๊อปจะช่วยพี่ได้มากแค่ไหนครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะพี่มึงทำแบบนี้มึงชอบกูใช่ป่ะความรักอะพี่ปีมันไม่ทำให้คนทุกข์หรอกครับมันก็เหมือนสิ่งที่พี่ทำอยู่ตอนเนี้ยเหมือนที่พี่รักโมแล้วก็รักผมมันคือรักที่แท้จริงอ่ะพี่ปีพี่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนถึงเขาจะไม่สนใจถึงเขาจะไปมีคนอื่นอ่ะป๊อปงั้นพี่ขอไปหาป๊อปได้ไหมพี่มีเรื่องจะคุยกับป๊อปอ่ะได้สิครับขอบคุณนะป๊อปตอนนี้พี่รู้แล้วว่าความรักจริงๆของพี่คืออะไรพี่ได้เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาน่ารักมากเลยนะแล้วตอนหลังพี่ก็รู้ความจริงว่าเข
าเข้าหาพี่อะพี่อาจจะได้มาจีบหลายพี่โมขอถามคำถามสุดท้ายนะป๊อปป๊อปเคยจูบกับเขาไหมนี่โมเป็นอะไรของโมอ่ะพี่คิดว่าโมควรจะเลิกกับเขาไหมอ่ะแต่พี่ว่าโมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของป๊อปนะแต่ที่ป๊อปเขายังไม่ตามโมอ่ะเขากลัวว่าตัวเองจะปกป้องโมไม่ได้โมพี่มีเรื่องจะคุยกับโมอ่ะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วถ้าวันนี้โมไม่มาโมก็คงไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองป๊อปเอาพี่ตีถ้าเกิดว่าป๊อปได้เจอกับคนที่ดีกว่าเขาจริงๆถึงตอนนั้นน่ะมัวจะยอมปล่อยป๊อปไปได้หรือเปล่าแฟนคนแรกก็ไม่บอกยังไม่รู้เลยว่าชอบใครคือพี่มีเรื่องจะคุยกับป๊อปอ่ะพี่ว่าพี่ชอบพี่ว่าพี่ชอบพี่ปีเอ้าโมโมก็มาด้วยเหรอเนี่ยพี่ปีมาทำอะไรที่นี่อะคะพอดีพี่แค่แวะมาหาป๊อปอะโมไม่มีอะไรหรอกแล้วพี่ไม่คิดว่าโมจะมาที่นี่โมก็ไม่คิดค่ะว่าพี่จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่งั้นนะโมจะได้ขอติดรถมาด้วยนั่นนี่นะมาที่เดียวกันก็น่าจะมาพร้อมกันนะโมใช่มาที่เดียวกันเอ้าแล้วนี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอครับได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยพี่ปรียุ่งมากไม่ใช่เหรอคะพี่ก็ยุ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวมาไปส่งพี่หน่อยดิได้ครับโมรอตรงนี้แป๊บนึงนะป๊อปพี่ปรีอ
พี่ปรีจะให้ป๊อปเดินไปส่งแบบเพื่อนใช่ไหมคะป๊อปครับพี่ปรีพี่ว่าโมเขาคงมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับป๊อปอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับพี่ปีพี่ไปก่อนนะสวัสดีครับพี่ปีบ๊ายบายโมพี่ไปก่อนนะโมมาหาป๊อปถึงที่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหืมโอ้ครับกดอะไรป๊อปหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเมนเหรออากาศร้อนไปใช่ไหมเดี๋ยวป๊อปพัดให้นะยิ้มได้ยิ้มได้หายแล้วใช่ไหมทีนี้ก็บอกป๊อปได้ยังมีอะไรหรือเปล่าก็จริงๆแล้ววันนี้โมตั้งใจจะมาขอโทษป๊อปนะป๊อปลำบากใจอะชายป้าอะไรรองพื้นหนาวกูอีกป๊อปต้องหากที่ต้องขอโทษโมอ่ะโทษนะงั้นป๊อปกลับไปทำงานเถอะนะโมไม่กลัวเล่าไปก็ได้พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะพี่เป็นเกย์พี่จะเอาใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ป๊อปและที่พี่ถามโมว่าโมจะมีความสุขไหมถ้าป๊อปเขาเจอคนที่รักเขาจริงๆโมไม่มีความสุขหรอกนะถ้าคนนั้นไม่ใช่โม
โมจ้าจ้าฉันรู้แต่ถ้าไม่ใช่พี่ฉันก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วพี่นะเดี๋ยวเดือนหน้าฉันคืนให้พี่ก่อนเลยนะพี่นะจ้ะงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวป๊อปมาทำอะไรอ่ะลูกฮะอุ้ยดึกแล้วหิวน้ำหิวอะไรหรือเปล่าไม่หิวครับแม่เอ้าแล้วทำไมยังไม่นอนอ่ะนี่สี่ทุ่มแล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสามก็ต้องตื่นไม่ใช่หรอฮะโอ้ยยังไงป๊อปก็ต้องตื่นอยู่แล้วแม่บ้านเรามีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมแม่เรื่องเงินน่ะโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกลูกแม่จัดการได้อยู่แล้วป๊อปไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไปขึ้นไปนอนเถอะหรือจะเอานมเอาอะไรไหมเดี๋ยวแม่ทำให้ไม่ต้องห่วงแม่แม่ไหวครับสบายมากไปนอนไปเราอ่ะฮะฝันดีนะครับแม่ไม่เป็นไรลูกแม่ไหวมึงเคยคิดถึงอนาคตของมึงป่าวะในอนาคตมึงอยากจะทำอะไรหรือว่ามึงอยากจะเป็นแค่แคทเทอริ่งอย่างนี้ตลอดไปเหรอกินเลยลูกมาอ่ะกินผักเลยจะได้แข็งแรงอ่ะอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยแม่จริงแม่ไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้นะแค่ไข่ใบเดียวป๊อปก็อิ่มแล้วล่ะกินเข้าไปเยอะๆเถอะนะคนต้องใช้แรงทำงานมันก็ต้องกินเข้าไปเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีแรงทำงานกันพอดีแกงส้มได้ดีๆเลยเฮ้ยป๊อปกูว่าเชอรี่เขาไม่กล้ายุ่งกับมึงแล้ววะเขาเมาเรื่องมึงให้สั้นลงหาเลยนะเว้ยกูว่าเขาคิดว่ามึงเป็นเกย์แล้ววะ มึงเป็นไรปะวะไม่สบายปะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่หว่ากูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะอ
มึงเคยคิดถึงอนาคตของมึงป่าวะอนาคตของกูกับมึงอะเหรอกูล้อเล่นแล้วทำไมกูต้องคิดอะก็แบบในอนาคตมึงอยากจะทำอะไรอยากไปที่ไหนหรือว่าอยากเป็นแบบใครหรือว่ามึงอยากจะเป็นแค่แคทเทอริ่งอย่างนี้ตลอดไปเหรอกูก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่ได้อยากคิดอะไรอ่ะแค่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วปะวะทุกคนเขาก็คิดถึงอนาคตกันทั้งนั้นแหละคนอย่างกูอ่ะไม่กล้าคิดถึงอนาคตหรอกแค่ทุกวันนี้มันดีอ่ะก็โอเคแล้วคนอย่างกูอ่ะไม่กล้าคิดถึงอนาคตหรอกแค่ทุกวันนี้มันดีอ่ะก็โอเคแล้วครับครับผมได้ครับโอเคครับเดี๋ยวป๊อปโทรกลับนะจ๋าไปกินข้าวกันพอหิวแล้วไม่กูมีนัดแล้วถือล้มให้เมียจ๋าไปกินข้าวกันพอหิวแล้วไม่กูมีนัดแล้วไปด้วยดิไม่ให้ไปไปกับใครไม่บอกใครเสือกจะบอกไม่บอกเพื่อนครับกูเข้าใจนะว่ามึงเหงาอ่ะ
แต่ถ้ามึงอยากมีเพื่อนมากกว่านี้นะก็ควรเลิกเสือกเรื่องของคนอื่นได้แล้วบ๊ายเหงาอย่าเสือกเอ้าเยี่ยมด่ากูดีกว่าไอ้ป๊อปมัวเข้ามาให้ใกล้สิมันห่างอ่ะเดี๋ยวแดดโดนป๊อปตรงนี้สบายจังเลยนะป๊อปป๊อปชอบมานั่งเล่นตรงนี้บ่อยๆอ่ะมาคนเดียวเลยเหรออืมแต่ตรงนี้มันก็ดูสบายดีนะป๊อปแต่ว่ามันดูเหงาๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะป๊อปชอบมานั่งดูเครื่องบินตรงนู้นอ่ะมันก็เลยไม่แปลกหรอกแล้วนี่ป๊อปหิวไหมมัวข้าวมาให้ด้วยนะสิแม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกขอนั่งด้วยคนนะวันดีโอ๊ตวันดีแฟนเพื่อนไม่อยากจะรู้เลยนะว่าแถวเนี้ยจะมีที่แบบนี้ด้วยใกล้สนามบินเราเป็นคนพาป๊อปมาเองอ่ะเราสองคนมาที่ด้วยกันบ่อยป๊อปกินข้าวดีกว่านี่ร้อนๆอยู่เลยมาเดี๋ยวโมป้อนให้นะนี่หิวหรือยังหิวแล้วนี่นะอ้ําอ้ําข้าวมึงดูน้อยๆนะเอาของกูบ้างเดี๋ยวกูแบ่งให้ไม่เป็นไรกูมีของกูเฮ้ยอร่อยนะฝีมือโมอ่ะลองป่ะป๊อปคือวันเนี้ยโมไปซื้อมาให้แต่ว่าถ้าป๊อปอยากทานเดี๋ยววันหลังโมทำมาให้นะโอเคไหมโอเคครับนี่ตัวนี้กินนี่ก่อนกินนี่อ้ําเร็วนี่อร่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยอร่อยนะเว้ยลองเปล่าอร่อยจริงวันนี้ก็อารมณ์ไม่ดีว่ะไม่อยากกินของคนอื่นแล้วข้าวของโมไปไหนอ่ะไม่ได้ออกมากินด้วยกันเหรอพอดีโมเพิ่งนึกได้อ่ะป๊อปว่าโมมีธุระ
เดี๋ยวโมต้องไปก่อนนะแต่ยังไงขอทานให้หมดนะครับให้ป๊อปไปส่งไหมไม่เป็นไรป๊อปพอดีโมจอดรถใกล้ๆเองอ่ะเดี๋ยวโมเดินไปเองได้ค่ะนี่ทานน้ำด้วยไหมเจอกันนะบ๊ายบายโอ๊ตโมไปก่อนนะบายเพื่อนแฟนเอ้ยแฟนเพื่อนเขาจะไปดิมึงสองคนไปคืนดีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมกูต้องบอกมึงอ่ะคนเป็นเพื่อนเขาไม่มีความลับต่อกันไม่ใช่หรอกูบอกแล้วใช่ไหมว่าเลิกเสือกเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรวะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันกูไม่เสือกก็ได้เอาเฮ้ยป๊อปกูงอนมึงอยู่นะเว้ยมึงไม่งอกูเหรอเออหายงอนแล้วค่อยมาคุยกันว่ามันจะเห็นแก่ตัวป่าวะถ้าคนเรามีความสุขอยู่คนเดียวอ่ะแต่คนรอบข้างเราไม่มีความสุขเลยแล้วความสุขของป๊อปตอนนี้มันคืออะไรอ่ะดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันมีความหมายเรียนรู้ว่ารักมันเป็นเช่นไรถ้าวันหนึ่งชีวิตต้องล้มลงเพราะเธอเดินจากฉันไปก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันอาจเป็นใครสักคนที่เดินลงทางเหมือนดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนฟ้าฟ้าโลกใบนี้อาจไม่เหมือนเดิมทำไมมีเธออยู่เคียงข้างฉันชีวิตของฉันนั้นถ้าเธอไม่ได้จริง